ทุกคนครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าที่บ้านของคุณเนี่ยพื้นกระเบื้องเนี่ยที่มันเรียบๆอยู่สวยๆงามๆเนี่ยวันดีคืนดีครับมันก็เกิดอาการแปลกประหลาดขึ้นมานั่นคือมันเริ่มโกร่งเริ่มเห็นรอยแครกบางอย่างหรือว่าเริ่มเหมือนพื้นที่บนดวงจันทร์แล้วนะครับอย่าปล่อยให้บ้านคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดครับวันนี้ครับรายการ Let's Thai เคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกนะครับจะพาคุณเนี่ยไปพบกับปัญหาของพื้นโก่งต้นตอมันมายังไงแล้วก็จะมาบอกกันว่าวิธีการแก้ปัญหาควรทำอย่างไรครับจริงๆแล้วครับเวลาที่กระเบื้องโก่งขึ้นมาเนี่ยสาเหตุก็เกิดขึ้นจาก2สาเหตุหลักๆครับสาเหตุแรกครับนั่นก็คือการที่คุณเลือกกระเบื้องมาที่มันไม่ได้มีมาตรฐานหรือว่าคุณภาพเพียงพอนะครับอีกสาเหตุนึงครับนั่นก็คือการปูที่ผิดวิธีนั่นเองและสำหรับสาเหตุเรื่องกระเบื้องที่ไม่มีคุณภาพนะครับอันนี้เนี่ยต้องแก้ไขตั้งแต่ตอนเลือกซื้อกระเบื้องเลยคือเวลาเราไปร้านหรือว่าโชว์รูมนะครับเราจะเห็นว่ามีกระเบื้องเยอะแยะมากมายมีทั้งถูกทั้งแพงเวลาจะเลือกซื้อกระเบื้องเนี่ยจำไว้อย่างนึงเลยครับว่าต้องเลือกกระเบื้องแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะครับมีมาตรฐานรับรองที่ชัดเจนอย่างคอตโต้นี่แหละครับเลือกแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพเลยนะครับอ้ออย่าลืมครับเลือกให้ตรงกับประเภทการใช้งานแล้วนะครับจะเอากระเบื้องตกแต่งภายในไปใช้ภายนอกแบบนี้เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดครับส่วนอย่างที่2ครับที่ทำให้กระเบื้องโก่งได้ก็คือขั้นตอนการปูกระเบื้องครับอันนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่มีผลต่อการปูกระเบื้องเหมือนกันเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันจะยึดติดกันด้วยปูนที่ปูอยู่ข้างใต้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผสมปูนด้วยส่วนผสมที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้กระเบื้องเนี่ยโก่งได้เหมือนกันครับอีกอย่างนึงครับที่ชอบถูกมองข้ามเลยนั่นก็คือการปรับสภาพพื้นผิวที่จะปูกระเบื้องก่อนนะครับก็มีผลต่อความแข็งแรงของกระเบื้องด้วยเพราะไอ้เจ้าพื้นผิวเนี่ยเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยครับสำหรับการปูกระเบื้องก่อนปูพื้นหรือปูผนังนะครับจะต้องสะอาดเรียบและแห้งถึงจะเหมาะกับการปูกระเบื้องครับเพราะถ้าเกิดมีช่องหรือว่าร่องรอยบนพื้นผิวเดิมอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้เวลาที่เราปูกระเบื้องครับมันปูลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ทนนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ทำให้กระเบื้องของคุณไม่โก่งนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็คือดูสภาพพื้นผิวตรงนั้นก่อนที่คุณจะปูกระเบื้องไปใช่ไหมครับดูว่ามันเนี่ยมีความชื้นอยู่หรือเปล่าเอ๊ะสะอาดแล้วนะพอสะอาดตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ไปเลือกกระเบื้องที่ได้มาตรฐานมาปูครับแต่อีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้พื้นผิวบ้านของคุณเนี่ยเรียบเนียนนะครับนั่นคือตัวนี้ครับกระดานดำฮะอันนี้หรอด้านนี้เจ้าตัวนี้ครับสีเหลืองอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Thai Leveling นะครับมันจะทำหน้าที่อะไรไอตัวนี้นี่แหละมันจะทำให้พื้นบ้านของคุณเนี่ยดูเรียบเนียนนะครับเวลาปูไปมันก็จะดูสวยงามแล้วก็ลดปัญหากระเบื้องโก่งได้ด้วยครับคราวนี้ครับมีหลายคนสงสัยว่ากระเบื้องจริงๆแล้วมันหดตัวมันขยายตัวได้หรือไม่ผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับที่กระเบื้องอยู่ดีมันจะเล็กจะใหญ่นะครับแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ขั้นตอนแรกหรือว่าขั้นตอนแรกเริ่มที่คุณจะเริ่มปูเลยนะครับนั่นก็คือการเลือกกระเบื้องที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้โก่งได้หรือว่าไม่ใช้ช่างที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้กระเบื้องของคุณเนี่ยโก่งขึ้นมาได้หรือทำให้คุณเวลาเดินในบ้านเนี่ยก็จะไม่มีความสะดวกสบายใช่ไหมครับดังนั้นนี่ก็ควรจะเลือกกระเบื้องที่ได้มาตรฐานแล้วก็เลือกช่างที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มีความใส่ใจทุกขั้นตอนในการปูกระเบื้องของเราครับแต่ว่าบางคนอาจจะแบบตั้งคำถามนี้เอ้ยแล้วถ้าฉันอยากปูเองฉันทำอย่างไรดีไม่ยากครับมีขั้นตอนที่ผมบอกไปทั้งหมดแล้วก็ลองทำเหมือนช่างได้เลยถ้าคุณเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้เนี่ยผมเชื่อว่าก็จะสามารถทำให้คุณประหยัดแล้วก็ไม่ต้องซ่อมแซมพื้นที่มันพังได้นะครับไปอีก10ปีเลยแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระเบื้องโก่งไปมากพอสมควรแต่ว่า EP หน้าครับเราจะมาพูดถึงปัญหาอะไรบ้างในบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องกระเบื้องนะครับกด Subscribe ช่องคอตโต้เอาไว้ครับและก็เราจะมีข้อมูลดีๆเหล่านี้เนี่ยมาบอกกันวันนี้ผมเบสณัฐศิษย์นะครับขอลาไปก่อนกับรายการ Let's Thai เคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกสวัสดีครับ